ายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Canon EOS 7D Mark II Canon Delighting Your Always All New Nissan X-Trail เกาะแห่งนี้เกิดจากการทับถมของซากปะการังยาวนานมากๆเลยทำให้เกิดภูมิประเทศที่เป็นลักษณะเฉพาะของเกาะแห่งนี้ก็คือเป็นที่ราบๆนะครับล้อมรอบด้วยทะเลแล้วก็ไม่มีเนินเขาไม่มีเขาสูงๆต่ำๆเหมือนเกาะหลายๆที่ที่เราคุ้นเคยกันทำให้ข้างบนเนี่ยมีสภาพภูมิประเทศและก็วิถีชีวิตสัตว์ป่าซึ่งน่าสนใจมากครับในเวลาประมาณ7วันที่ทีมงานขึ้นมาทำงานที่เกาะแห่งนี้ก็หวังว่าจะได้นำภาพและก็เรื่องราวดีๆกลับไปให้ติดตามกันครับนกตะกรุมเป็นนกน้ำขนาดใหญ่ครับมีสถานภาพหายากและใกล้สูญพันธุ์บนเกาะพระทองเนี่ยเราเจอนกตะกรุมหากินรวมฝูงซึ่งเป็นนกที่อาศัยอยู่ประจำถิ่นแต่ว่าพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยในการทำรังวางไข่ในประเทศไทยเนี่ยเหลืออยู่เพียงที่นี่ที่เดียวในอดีตเราเคยพบนกตะกรุมเนี่ยทำรังวางไข่ที่ป่าพลุต้นแดงครับแต่ว่าหลังจากเกิดสภาพไฟไหม้ป่าครั้งใหญ่เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเราไม่พบนกที่มาทำรังที่นั่นอีกแล้วก็ยังมีการเจอนกอพยพผ่านจุดสังเกตก็คือนกอพยพผ่านเนี่ยมักจะมาเพียงตัวเดียวแล้วก็เจอเพียงไม่นานแต่ว่าถ้าเป็นนกประจำถิ่นอย่างที่เกาะพะทองเนี่ยครับเรามาเนี่ยเราจะพบเห็นได้ตลอดทั้งปีหลายคนเข้าใจว่าสูญพันธุ์จากประเทศไทยไปแล้วแต่ว่าที่นี่กลายเป็นแหล่งอาศัยสุดท้ายณทุกวันนี้นะครับยังมีจำนวนประชากรที่เหลืออยู่กลุ่มนึงเป็นกลุ่มที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติจริงๆบนเกาะแห่งนี้ยังสืบพันธุ์ใช้ชีวิต เขาเรียกกันว่านกป่านะครับจะมีแหล่งที่อยู่อาศัยตามที่ต่างๆอีกกลุ่มนึงมีนักวิชาการนะครับนักวิจัยนำไปเลี้ยงเพาะพันธุ์แล้วก็นำกลับมาปล่อยคืนสู่ธรรมชาติกำลังอยู่ในระหว่างการเฝ้าติดตามดูพฤติกรรมว่านกทั้งสองกลุ่มเนี่ยจะเข้าหากันได้ดีขนาดไหนนะครับนี่ผ่านมาหลายเดือนแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่มีความใส่ใจเรื่องของสัตว์ที่หายากนะครับพฤติกรรมการหากินของนกตะกรุมเนี่ยครับเขาจะหากินเป็นฝูงแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นนกที่ชอบกินซากถ้าเกิดเราดูภาพของนกตะกรุมจากที่อื่นเนี่ยครับจะพบว่ากินซากสัตว์แล้วก็เดินตามชายหาดกินซากปลาที่พ
ัดมากับกระแสน้ำแล้วมาตายมาทิ้งอยู่ตามชายหาดสำหรับที่เกาะพระทองนะครับเราจะพบเห็นเขาหาปลาตามหนองบึงเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อจำกัดในการเฝ้าติดตามถ่ายนกเนี่ยก็จะยากไปตามลักษณะพื้นที่เพราะว่าถ้าเกิดเรามาในช่วงที่เป็นฤดูน้ำหลากตามพุตามแอ่งน้ำเนี่ยก็จะน้ำเยอะมากเพราะฉะนั้นนกก็จะกระจายไปหากินหลากหลายพื้นที่ซึ่งถ้าเกิดเรามาเฝ้าเขาในช่วงฤดูแล้งเนี่ยครับซึ่งน้ำในพุเนี่ยแห้งขอดเนี่ยมันจะบีบรวมพื้นที่ให้ปลามันกระจุกอยู่ในที่เดียวกันแล้วนกตะกลุ่มเนี่ยก็จะเดินเหมือนไล่ต้อนมาเพื่อกินปลาเป็นฝูงๆ อันนั้นก็จะเจอง่ายหน่อยแต่สำหรับในช่วงนี้ครับน้ำยังค่อนข้างเยอะอยู่มากเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะเจอเขาเนี่ยก็จะน้อยลงไปแล้วก็หลังจากช่วงเช้าที่เขาหากินนะครับพอมวลอากาศร้อนมันดันขึ้นเนี่ยเขาก็จะขึ้นไปบินเพื่อผ่อนคลายความร้อนแล้วก็ใช้มวลอากาศร้อนเนี่ยช่วยพยุงปีกในการร่อนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราฟังเสียงเขาเนี่ยครับบางทีมันจะดังแค่วืดวืดวืด3ทีเหมือนเป็นเครื่องร่อนใช้มวลอากาศร้อนในการยกตัวขึ้นแล้วก็จะเวียนเป็นวงกลมขึ้นสูงแล้วก็ค่อยกว้านลงมาต่ำใหม่ช่วงนี้นกก็จะบินวนกันเราก็สามารถเช็คจำนวนนกกลุ่มนั้นได้ว่ากลุ่มนั้นมีกี่ตัวครั้งนี้สำหรับทีมฟูลเฟรมนะครับได้เจอนกเนี่ยมากที่สุดก็คือ7ตัวพบที่หาญตะแก้วจุดที่เราไปซุ่มนะครับแล้วเราก็ใช้วิธีกระจายกำลังแบ่งพื้นที่เพราะว่าหาญตะแก้วเป็นหาญที่น้ำยังเยอะอยู่แล้วก็ยาวแต่เป็นหาญเดียวที่เราจะสามารถเฝ้าถ่ายภาพเขาหากินได้หาญอื่นเนี่ยจะเป็นอยู่ในที่ทึบแล้วก็แสงน้อยวันนั้นมีนกเนี่ยเข้ามา3ตัวใกล้ๆหาญแต่ว่าลงทางด้านหลังลงทางปลายของหาญซึ่งเราไม่เห็นนะครับแล้วก็จะเห็นอีกทีนึงก็คือช่วงที่นกเขาบินขึ้นเล่นอากาศร้อนเนี่ยครับอันนั้นเราพบทั้งหมดเนี่ย7ตัวหลังจากนั้นเราก็พบประปรายตามพื้นที่ต่างๆเจอที่ชายหาดด้านที่คลองตะเข้ไหลออกทะเลนั้นเจอ1ตัวแล้วเราก็แวะไปยังจุดที่นักวิจัยเนี่ยนำตัวคืนธรรมชาติมาปล่อยทั้งหมดเนี่ยมี9ตัวแต่ที่เราเห็นเนี่ยตอนนี้เราเจออยู่แค่4ตัวแล้วก็อีกวันนึงเนี่ยก็พบมีคนพบนกว่าไปหากินอยู่ทางอีกซีกนึงเลยไกลมากครับอีกตัวนึงก็รวมๆแล้วในพื้นที่ขณะนี้ที่รวมๆที่เจอทั้งหมดจากหลายๆกลุ่มรวมกันเนี่ยก็น่าจะมี10กว่าตัวขึ้นครับผมสนับสนุนโดย Canon EOS 7D Mark II Canon Delighting Your Always All New Nissan X-Trail เขาเลือกสถานที่นี้แหละในการปล่อยคืนธรรมชาติย้อนไปถึงที่มามันก็ที่ผมอ่านงานวิจัยครับก็หนึ่งคือนกนี้ใกล้สูญพันธุ์แหล่งทำมาหากินทำรังวางไข่น้อยลงในประเทศไทยน้อยมากครับคืออย่างที่บอกสิ่งที่คุยกันไปแล้วก็จะเหลืออยู่ที่นี่ที่ยังพอสำรวจมีข้อมูลที่เดียวนะที่เราก็ได้เห็นแล้วใช่แล้วก็ในส่วนของงานเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากที่นักวิจัยเขาทำเขาประสบความสำเร็จในการทำของนกตัวนี้ในวันนี้ได้ประชากรในเขาเรียกว่าการเพาะขยายพันธุ์นอกพื้นที่ธรรมชาติก็คืออยู่ในสัตว์ได้ในประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งก็ต่อยอดมาถึงการทำงานที่จะส่งกันคืนธรรมชาติได้แล้วก็อ่านในเหตุผลที่เลือกที่นี่ก็คือหนึ่งเรื่องของกลุ่มที่มันเหลือน้อยเหลืออยู่กลุ่มเดียวคือมีประชากรดั้งเดิมที่อยู่ในธรรมชาติมันก็เสี่ยงต่อการเลือดชิดในสมองครับเลือดชิดคือในวงสาคนาญาติเดียวกันพี่น้องพ่อลูกอะไรนะก็จับคู่กันวนเวียนอย่างนี้มีโอกาสทำให้ร่างกายไม่แข็งแรงครับมันจะส่งผลให้เกิดหินด้อยเนาะมันจะด้อยลงครับไม่เกิดการพัฒนาสายพันธุ์ภาษาอังกฤษเขาเรียก inbreed ถูกไหมครับคนไทยเราจะเรียกในแวดวงว่าเลือดชิดก็รู้กันว่าไม่แข็งแรงอันนั้นคือสิ่งที่เรากังวลจำนวนประชากรของนกตะกลุ่มที่อยู่ในธรรมชาติที่นี่ใช่ไหมอันนี้ไม่คนละกลุ่มกับที่เราไปนุ่นรักนะโอเคก็มีการคัดเลือกสายพันธุ์มีการตรวจ DNA เรียบร้อยว่าเป็นพันธุ์แท้ก็
ก็เอามาลงมาทดลองมาศึกษาดูว่าปรับตัวอยู่ได้ไหมมันจับคู่กับตัวธรรมชาติผลสุดท้ายคือความคาดหวังก็คือมันจับคู่กันแล้วให้เขาอยู่ด้วยกันได้อยู่ด้วยกันได้แล้วก็มีสายเลือดจากข้างนอกมาแทนที่จะปล่อยให้อินบรีดเลือดชิดอยู่ตรงนี้แล้วผลเป็นยังไงตอนนี้ผมยังงานวิจัยยังไม่ถึงยังไม่จบถึงยังไม่จบครับติดตามอยู่ในเฟสของการติดตามเก็บข้อมูลหลังจากปล่อยแสดงว่าเราเข้ามาทำงานในช่วงกลางๆกำลังลุ้นอยู่ใช่ครับช่วงค่อนๆไปแล้วครับเหลือแค่เก็บข้อมูลตอนท้ายที่มันปรับตัวอยู่ยังไงครับที่เราตามกันอยู่ 2-3 วันมีตัวที่เราเห็นเขาเรียกตัวปล่อยครับก็คือปล่อยกลับคืนธรรมชาติอยู่ในโซนที่ยังเลี้ยงดูช่วงแรกๆที่มีกรงแต่กรงก็ไม่ได้ปิดนะครับปล่อยให้เขาอยู่อิสระเป็นกรงที่เขาเปิดแล้วเปิดแล้วผูกพันแล้วก็เราก็เจออีกกลุ่มนึงที่เป็นกลุ่มธรรมชาติจริงๆใช่ครับเขาเรียกนกป่านกป่าที่บินไผ่มาแล้วเราใส่กันใหญ่มากข้อสังเกตผมเพิ่งมาเห็นภาพจากของบารมีว่าอ๋อเขาจะมีห่วงรัดนั่นคือนกที่เป็นตัวปล่อยครับอันนี้คือไว้เก็บข้อมูลด้วยจะได้นับก็จะมีโค้ดมีสัญลักษณ์ของมันแต่ละตัวจะแตกต่างกันไปครับผู้เฟรมช่างภาพสุดขั้วภารกิจที่8ครับออกมาทองแล้วผมชอบรถอีแตกกระเด้ง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 เริ่มหลอนแล้วครับไม่รู้ลืมอ้าวฟูช็อตวันนี้ช็อตประทับใจของบารมีฟูช็อตวันนี้เป็นแมกกาซีนวันนี้ใช่ครับก็คืออนุสารอสทฉบับล่องใต้เมื่อมีนา2555ปีนี้57ครับผมก็คือเกือบ3ปีมาแล้ว3ปีแล้วแต่ถามว่าทำไมถึงเลือกอันนี้เป็นช็อตประทับใจเพราะว่าย้อนกลับไปเนี่ยผมรู้จักเกาะพระทองตั้งแต่2546ตอนนั้นจะมีแคมเปญเรื่อง Unseen Thailand ก็คือแหล่งท่องเที่ยวที่แบบมันมีอยู่แล้วล่ะแต่ว่าคนมองข้ามมองผ่านแล้วรูปที่เห็นคือสมัยนั้นเรายังไม่ได้ถ่ายไวล์ไลฟ์เต็มตัวเราถ่ายท่องเที่ยวถ่ายแลนด์สเคปถ่ายวิวทิวทัศน์แล้วเห็นปุ๊บแบบโอ้ยมันสวยมากเลยเป็นทุ่งหญ้าแล้วก็มีต้นเสม็ดคดโค้งตามกระแสลมแล้วก็แสงทองแล้วก็เก็บความอยากจะมาที่เนี่ยเพื่อที่จะมาเห็นก็ประมาณเกือบ10กว่าปีแล้วตอนที่มาเนี่ยครับก็แอสไซเมนต์เนี่ยมา2คนก็คือนักเขียนคือคุณพี่หญิงปิยะฤทัยปิโยพีรพงศ์เป็นคนเขียนเรื่องเป็นนักเขียนเขียนเรื่องนี้ผมถ่ายภาพผมก็จะแบบไปคือภาพมันก็ติดอยู่ในหัวแล้วเราก็อยากจะถ่ายหลายมุมไปเนี่ยคือไปกับลุงเทพเนี่ยแท๊กๆๆๆๆเลยพอเจอเสม็ดก็ปยีนขึ้นใหม่เพราะว่ามันต้องยกมุมให้ขึ้นไปสูงหน่อยหมายถึงว่าเรายืนอยู่ระดับสายตานี่มันจะไม่สวยระดับสายตาต้นมันจะซ้อนๆๆๆกันอันนี้คือทุ่งหญ้าแล้วนะทุ่งหญ้าสวรรค์นาครับผมก็ต้องไปปีนพอไปปีนเสร็จอันเนี้ยมาร์คมุมได้มุมนี้ละแต่ว่าแสงยังไม่ได้ก็ไปที่อื่นไปตะเวนเพราะว่าในเล่มหนึ่งก็คือทำท่องเที่ยวก็ต้องไปริมทะเลไปที่พลุไปที่หลายจุดละแต่จุดในใจคือเนี่ยเราอยากได้ภาพนี้มีวันนึงแบบช่วงแสงทองพอเห็นแสงมันกำลังลงแล้วเราจำได้ว่าจุดเนี้ยไม่ไกลกับจุดที่เราปีนอยู่อันนึงลุงเทพเร่งเนี่ยเพื่อไปให้ทันแสงครับดุดระบมพอไปถึงก็ปีนขึ้นไปปุ๊บก็ได้เสร็จทีนี้ก็มาร์คเลยผมก็ถ่ายเป็นพาโนรามาก็เป็นภาพที่ฟูลช็อตทางนี้ก็คือถ่าย 3-4 ภาพแล้วก็มาต่อเป็นภาพเดียวกันนั่นคือภาพที่ลงในเล่มด้วยไหมลงในเล่มมันไม่ได้ลงพาโนรามาเพราะว่าด้วยข้อจำกัดของการเลเยอร์แต่ว่าภาพที่ชอบเนี่ยก็คือมาในทริปนี้แต่เราไปต่อกันแบบ4ใบบ้าง5ใบเพราะถ่ายหลายครั้งแล้วก็หลายเช้าตอนที่มาเนี่ยมันเป็นมาประมาณมกราแต่ตอนที่ออกเนี่ยมีนามกราปลายแสงมันก็จะแบบแสงส้มๆดวงอาทิตย์องศาต่ำๆแล้วก็หญ้ากำลังแห้งเต็มที่เลยพ้นหนาวน้ำตาลใช่ไหมเนี่ยมันออกน้ำตาลแล้วก็สีทองแล้วหญ้าก็จะเลี่ยนแล้วต้นมันก็จะชัดเพราะต้นเสม็ดมันสีขาวพอโดนแสงทองมันก็จะขึ้นเป็นฟอร์มชัดเจนอันนั้นก็ได้เป็นภาพพาโนรามามันก็มีทั้งพาโนที่ตามแสงทั้งย้อนแสงชอบพอๆกันเลยอ๋อมีหลายภาพที่มีหลายแบบมีหลายลักษณะแต่ก็แบบเหมือนว่าโอ้เท่านั้นก็ถ่ายไปครั้งเดียวก็จุดใจเลยสำหรับภาพตัวป่าเสม็ดกับทุ่งหญ้าทุ่งหญ้าครับผมจริงทริปนี้เรามาตามพฤติกรรมดูนกตระกูลด้วยแต่ว่าภาพที่หลายคนอาจจะจำได้คือทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าของเกาะพระทองนะครับเป็นไฮไลท์สำคัญเลยความเป็นเฉพาะตัวสูงคือเห็นปุ๊บก็รู้เลยว่าเป็นที่นี่ชัดเจนมากเลยเป็นภาพประทับใจของบารมีแต่หมดเกียรติที่เกาะพระทองครับ
นับสนุนโดย Canon EOS 7D Mark II Canon Delighting Your Always All New Nissan X-Trail ฟูเกียร์ครั้งนี้ครับนำเสนอกล้อง APS-C APS-C คืออะไร APS-C ก็คือกล้องที่มีเซ็นเซอร์ขนาดเล็กครับหรือว่าที่เราเรียกกันคุ้นปากว่ากล้องตัวคูณอย่างตัวที่ผมใช้ประจำเนี่ยคือ Canon EOS 1DX อย่างเราติดเลนส์500มิลเนี่ยขนาดภาพที่ได้ก็จะได้500มิลแต่ถ้าเกิดเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้คือ Canon EOS 7D Mark II เป็นกล้องตัวคูณที่ 1.6 หลักการง่ายๆครับก็คือเอา 1.6 ไปคูณด้วยเลนส์500มิลเราก็จะได้การถ่ายทำจากเลนส์500มิลแต่ได้ภาพเนี่ยขนาดเท่ากับเลนส์800มิลซึ่งมีประโยชน์กับการทำงานในครั้งนี้ครับเพราะว่านกตะกลุ่มเนี่ยเป็นนกที่ค่อนข้างปาดเปรียวบางทีเนี่ยเห็นไม่ได้เห็นนะครับแค่ได้ยินเสียงวอยแท็กมาเนี่ยแท็กๆๆคือเขาบินหนีแล้วบินหนีเนี่ยถ้าเกิดเราใช้ตัวนี้ยกขึ้นถ่ายเนี่ยมันจะเห็นไกลแต่ถ้าเป็นกล้องตัวคูณเนี่ยมันก็ดึงขนาดภาพเข้ามาอันนี้คือประโยชน์ส่วนคุณสมบัติพิเศษที่โดดเด่นของกล้องตัวนี้นะครับอีกอันนึงเลยคือมีพิกัด GPS พอเราตั้ง GPS เนี่ยพอเวลาเราทำงานจริงถ่ายภาพเนี่ยdata ของ GPS เนี่ยจะขึ้นใน info ก็คือขึ้นในข้อมูลการถ่ายภาพจะบอกพิกัดหมดเลยว่าเราถ่ายที่เส้นลุ้งเส้นแหวงเท่าไหร่แล้วก็ยังบอกด้วยว่ากล้องเนี่ยหันทิศไปในทิศทางไหนคือถ้าเกิดคนดูภาพเนี่ยครับแล้วก็มีพิกัด GPS ถ้าสมมุติเป็นภาพ landscape สามารถที่จะตามมายืนตรงนั้นเลยแล้วก็หันกล้องไปทางมุมนั้นแล้วก็ถ่ายได้ภาพในมุมแบบเดียวกันซึ่งพอเวลาเรามาถ่ายภาพการติดตามนกตะกลุ่มเนี่ยครับสมมุติว่าในอนาคตเราลืมไปแล้วแล้วเรากลับมาอีกทีนึง 2-3 ปีเนี่ยเราสามารถดูพิกัดตรงนี้แล้วก็มาแทร็กร่วมกับ GPS เพื่อหาพื้นที่เก่าได้อันนี้คือข้อดีโดดเด่นของตัวนี้แล้วก็สามารถถ่ายภาพ interval time ก็คือที่เราคุ้นๆกันว่า time lapse ก็คือถ่ายภาพนิ่งต่อกันแล้วเอามารวมเป็นภาพเคลื่อนไหวตัวนี้ก็จะมีฟังก์ชันนี้บรรจุอยู่ในกล้องแล้วก็ถ่ายภาพได้ความเร็วนะครับก็คือ10เฟรม per sec แพ้ 1DX อยู่แค่2เฟรม 1DX เนี่ย12เฟรมสำหรับคนที่ต้องการถ่ายภาพสัตว์ป่านะครับหรือภาพไวลด์ไลฟ์เนี่ยโหมดที่สำคัญอีกโหมดก็คือโหมด Silent Mode ก็จะทำให้เสียงชัตเตอร์เนี่ยเงียบลงแล้วก็เบาลงเพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดในการถ่ายภาพสัตว์ป่านะครับสัตว์ป่าเนี่ยเห็นเราด้วยการฟังเสียงและก็ด้วยการดมกลิ่นไม่ใช่การมองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่เป็นซุ้มบังไพซุ้มบังไพที่ดีเนี่ยเก็บกลิ่นละแล้วเราต้องเก็บเสียงด้วยเราก็ใช้กล้องที่เสียงเบาๆครับก็จะทำให้เราถ่ายภาพได้เห็นพฤติกรรมแปลกๆถ่ายภาพได้นานแล้วมันเงียบมากอันนี้ผมกดชัตเตอร์ให้ดูนะนี้ Silent Mode ที่ Continue ด้วยเนี่ยจะได้เสียงประมาณนี้ถ้ากดทีเดียวก็จะดังแค่นี้ก็รวมๆเนี่ยสำหรับตัวนี้ก็คือใช้งานได้ครบครันในการทำงานสารคดีครั้งนี้ครับ 7D Mark II วิธีหนึ่งในการฝึกพฤติกรรมนกให้นกเนี่ยปรับไปใช้วิถีแบบดั้งเดิมแบบธรรมชาติเนี่ยนักวิจัยเขาจะเอากิ่งไม้มาครับตัดมาเป็นขนาดพอเหมาะมากองทิ้งไว้เพื่อที่ให้นกที่คืนสู่ธรรมชาติเนี่ยมาเลือกเอาไม้เนี่ยไปเริ่มทำรังไปเริ่มสร้างรังเพื่อเป็นรังของตัวเองแต่ว่ามีนกอยู่ตัวนึงครับที่เราเจอเนี่ยตัวนั้นเนี่ยเขาไปหากิ่งไม้มาเองไปหากิ่งไม้มาเองแล้วก็มาขัดเพิ่มแล้วเพียงใน1วันเนี่ยเขาสามารถทำรังเพิ่มจากกองไม้เดิมเนี่ยได้ใหญ่มากแล้วก็สังเกตว่าด้านบนเนี่ยเขาจะเลือกเอาวัสดุที่เป็นใบไม้เป็นกิ่งไม้เล็กๆมาขัดเพื่อให้พื้นรังเนี่ยนุ่มแล้วก็เป็นความคาดหวังของเราครับว่าในอนาคตเนี่ยเราจะได้เห็นการผสมพันธุ์ในธรรมชาติระหว่างนกที่คืนถิ่นกับนกป่าซึ่งจะทำให้เป็นการพัฒนาสายพันธุ์ของนกที่มีอยู่เดิมเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยครับถ้าเกิดนกมันมีอยู่แค่10หรือ20ตัวเนี่ยแล้วผสม
ผสมพันธุ์กันเองในเครือญาติเนี่ยมันจะทำให้เกิดลักษณะยีนด้อยออกมาก็คือมันอินบรีดผสมเลือดใกล้กันแล้วทำให้สายพันธุ์เนี่ยไม่แข็งแรงทีนี้พอมีการนำนกจากศูนย์เพาะเลี้ยงเข้ามาไว้ในพื้นที่ธรรมชาติแล้วถ้านกเนี่ยปรับพฤติกรรมเข้ามาอยู่ร่วมกันได้เนี่ยมันก็จะเป็นความหวังของเราครับในอนาคตว่าเกาะพระทองเนี่ยจะมีนกเพิ่มมากขึ้นครับผมสำหรับวันนี้ครับ5 โมงครึ่งต้องกลับและสิ้นสุดภารกิจของฟูลเฟรมช่างภาพสุดขั้วครับสำหรับเทปเกาะพระทองวันนี้ผมแอบเห็นคุณอรุณโหได้ภาพช็อตเด็ดที่กำลังเฝ้าติดตามอยู่พอดีเป็นภาพอะไรครับเป็นภาพของนกตะกลุ่มทำรังครับเป็นตัวที่เขาปล่อยคืนสู่ธรรมชาติครับเป็นประเด็นที่เป็นอีกมิติหนึ่งของประเด็นที่เราตามอยู่ที่จะเอาไปทำให้สารคดีเราสมบูรณ์ไปขยายความในเรื่องของสารคดีเห็นโหดไปรอช็อตจังหวะที่นกต้องเงยหน้าขึ้นเป็นการแสดงพฤติกรรมที่หาโอกาสที่เราจะถ่ายภาพได้ยากใช่ครับแล้วก็หวังว่านะครับรูปนี้จะได้เราพวกเราจะได้เห็นในนิตยสารครับในอนาคตใช่ครับเยี่ยมมากจำไม่ได้ แล้วแหมร้อนรูปปากแล้วว่าเราครางดีแล้วนะจากที่การทดสอบหนึ่งก็อีกจากทดสอบมากจนทรมานครับตามหาตะกุ้มโอ้คุยกับพี่ก้องบอกว่าเจ็บก้นนั่งจริงๆมันประกวดทั้งตัวตัวเลยครับประกวดไม่ใช่แค่ช่วงล่างแต่ก็สนุกดีสุดขั้วมากๆเลยสุดขั้วมากๆ